นับตั้งแต่เอเสียสายตาแค่คิดว่าเห็นภาพหลอนเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวต่างจังหวัดที่ต้องมาดูแลญาติผู้พี่ในเมืองกรุงซึ่งเริ่มสูญเสียการมองเห็นแต่กลับสามารถติดต่อกับวิญญาณได้และนำโชคมาให้เธออย่างลับๆคือพล็อตเรื่องของหนังสยองขวัญน้องฮักผลงานกำกับของแมตติโดผู้กำกับหญิงคนแรกของลาวที่ไม่เพียงสอดแทรกปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลาวยุคใหม่หากยังสะท้อนบทบาทของผู้หญิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงในสื่อมากนักทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน10บทภาพยนตร์ที่ได้นำเสนอขอทุนในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์และออกฉายในเทศกาลภาพยนตร์หลายแห่งทั่วโลกทั้งฝั่งเอเชียและยุโรปเช่นลอนดอนฟิล์มเฟสติวัลและสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลและยังนับเป็นภาพยนตร์ลาวที่ประสบความสำเร็จสูงในเวทีโลกโอ้นั่นก็เซอร์ไพรส์เลยเนาะแมตติเกอร์แบบตื่นเต้นขึ้นอย่างเพราะว่าไม่ได้หวังเลยว่ามันจะได้เป็นจังซี่ก่อนมามันไม่มีมันบ่มีเรื่องเกี่ยวกับมันยิงเลยเห็นไหมมันยิงเป็นนางเอกคือแบบออนแอร์แบบบ่มีประโยชน์อย่างเลยเห็นไหมโซบานี่แมตติเกอร์อยากเห็นหนังที่แบบมันยิงกับคันซัวแข็งแหงกับบ่แมนเพราะว่าลังเทมันยิงที่บ่แข็งแหงมันก็เป็นปัญหาคือกันแล้วแมตตี้อยากโชว์ในจอมันเป็นยังมันมีหลายแนวหลายโหมดหลายประโยชน์ I had $5,000 to make my first film. I shot the whole thing in my house with my dog. จากจุดเริ่มต้นการทำงานเป็นช่างแต่งหน้าในกองถ่ายภาพยนตร์เพื่อเป็นรายได้เสริมให้งานหลักอย่างการเป็นนักบัลเล่ที่อิตาลีทำให้แมตตี้โดเริ่มซึมซับศาสตร์การสร้างภาพยนตร์จนเป็นแรงใจสำคัญให้กลับมาสร้างชื่อในบ้านเกิดตัวเองด้วยผลงานภาพยนตร์เรื่องจันทลีหนังสยองขวัญเรื่องแรกของลาวที่ถ่ายทำด้วยเงินเพียง $5,000หรือราว150,000 บาทเท่านั้นผลงานเรื่องต่อมาเธอยังสามารถระดมเงินจากทั้งในและต่างประเทศได้กว่า $40,000เพราะอยากให้ภาพยนตร์ลาวเป็นที่รู้จักในนานาชาติมากขึ้นครับช่วงนี้คุณแมตตี้ก็เลยเดินทางไปในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็รวมถึงไทยเองด้วยครับเพื่อที่จะพูดคุยกับดิสทริบิวเตอร์ในการที่จะนำภาพยนตร์ของเธอเข้าฉายอย่างตลาดในประเทศไทยที่คุณแมตตี้ให้ความสนใจก็คือตลาดทางฝั่งอีสานครับเพราะมองว่าเรื่องของภาษาวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกันแล้วก็น่าจะเข้าถึงกันง่ายกว่าครับ Well I'm not supposed to say it yet เราแทบไม่เคยดูหนังลาวเลยอะไรเงี้ยคือจริงๆเราแทบไม่เคยดูหนังแบบโซนใกล้กันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วโซนใกล้บ้านเราเป็นโซนที่มีการพัฒนาสูงมากอย่างเช่นฟิลิปปินส์หรือแม้กระทั่งหนังของแมตติโดซึ่งเป็นหนังเราจะเห็นเลยว่าแบบโปรดักชันเขาดีกว่าหลายเรื่องของเราซึ่งถ้าจะเทียบง่ายๆก็คือเทียบได้ประมาณ GTH อะไรเงี้ยซึ่งนั่นเขาเป็นทางตลาดใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นโปรดักชันที่ดูแล้วรู้เลยว่าคือต่างประเทศน้อยใจหน่อยนึงว่าเฮ็ดไปได้ต่อไปได้จังไดและทางแมตติเองกับแมนไปซอกกับโคโปรดิวเซอร์อยู่ต่างประเทศเพื่อจะมีงบเพื่อสหางบได้พวกวิวเมืองแล้วที่จริงซอกงบยากมันบุมิไผ่ที่อยากลงทื้นหนังเขาก็บอกเข้าใจเรื่องศิลปะกับบันเทิงอย่างมันเป็นจังใดคือไอ้คนใดไอ้คนกับซีน้อยให้กันที่ผ่านมาอุตสาหกรรมหนังลาวอาจยังไม่ถือว่าคึกคักมากนักด้วยจำนวนโรงฉายหนังที่ทั่วประเทศมีเพียง4แห่งเท่านั้นแต่แมตติโดตั้งใจว่าผลงานของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มสาวชาวลาวรุ่นใหม่สนใจการทำหนังมากขึ้นแม้จะมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนในประเทศแต่มีอีกหลายวิธีในการผลักดันผลงานออกสู่จอเงินผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอ The Long Walk ได้รับทุนสนับสนุนจากเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบางและจะไปพิชชิ่งบทภาพยนตร์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาเก๊าที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน